สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมในมีโอกาสนะครับกลับมาทางบ้านนะครับก็เลยมาแวะนะครับบ้านเซียนนกเขาใหญ่นะครับท่านหนึ่งแต่ว่าดูแล้วไม่มีคนอยู่นะครับพี่น้องครับก็คือบ้านของพ่อเตี้ยนะครับพ่อเตี้ยบ้านท่าเม้านะครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านไม่อยู่ครับพี่น้องครับเห็นกรงใบหนึ่งตั้งอยู่ข้างล่างนะครับน่าจะไปออกไปต่อนกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเพราะว่ามันเพิ่งแดดมาได้วันสองวันเนี่ยครับวันนี้แดดดีนะครับวันนี้มีแดดนะครับแดดดีแหละนะครับถ้าเป็นนั่นก็คงจะเลือกไปวันนี้นะครับเพราะว่ามันมีแดดนะครับนกก็จะขึ้นเล่นแดดครับพี่น้องครับนะหรือเปล่านะอันนี้เป็นกรงนกต่อหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับนะแต่ไม่อยู่นี่ก็เป็นไปได้ครับผมนะเป็นไปได้นะครับว่าท่านจะออกไปต่อนกนะครับผมในบริเวณที่ท่านโอ้นกก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนะไม่รู้ว่าตัวไหนนกฝึกนกต่อแล้วครับทีนี้นะส่วนมากนกต่อแกจะเอาไปบนบ้านนะครับสำหรับนกนะครับของคุณพ่อเตี้ยนะครับนะครับโอ้โหนะปีที่แล้วที่ผมไม่ได้มาเกือบปีแล้วผมดูคลิปย้อนหลังก็ประมาณ11เดือนนะครับพี่น้องครับไปทำคลิปสุดท้ายนะครับตั้งแต่11เดือนที่แล้วนะครับมาไม่คือไม่ได้มาเลยนะครับโอ้โหนกก็เยอะครับเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนมากนกที่อยู่ในบริเวณนี้ก็คือจะเป็นนกที่ได้อายุนะครับในระดับหนึ่งแล้วนะครับจะเป็น4เดือน5เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะครับส่วนนี้นะตามที่ผมเคยมาหาท่านนะครับนกก็ฝั่งนู้นนี่ครับโอ้โหเยอะนะครับเยอะครับโอ้อันนี้ดาวร้ายเลยนะครับนี่เลี้ยงไว้นะครับนะโอ้โหครับไม่ธรรมดาฝั่งนี้อีกเยอะครับเยอะส่วนนกใหม่นั้นที่แกต่อมาได้ใหม่ๆจะอยู่ข้างหน้าบ้านเลยนะครับจะอยู่ติดถนนเลยนะครับโอ้โหเยอะก็เลยไม่รู้แล้วครับพี่น้องครับว่าตัวไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้อะไรทำไมห่อไปดีเลยนะวันนี้พอดูได้โอ้โหดิ้นครับดิ้นนกแดงครับมาโซนแถวบ้านผมจะเป็นนกแดงอยู่แล้วนะครับหานกโซนสีเทาขาวนี่ยากนะครับยากส่วนมากจะเป็นนกแดงนะครับซะมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนกใหม่นะข้างหน้านู่นแหละนะครับเนี่ยครับนกใหม่ของพ่อท่านจะเอาไว้ตรงนี้นะครับก็กะเอาไว้ใกล้คนบ้างรถวิ่งผ่านบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่จะทำให้นกนั้นนิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับนกใหม่อะไรยังไงจะมีสวยๆหรือเปล่านะครับนี่นะแต่ว่าดูยากนะครับนกใหม่อันนี้ไม่น่าจะเป็นนกเด็กครับลายคอขึ้นใหม่นะครับนกยังไม่เต็มนะครับน่าจะเข้าเหยียบนะครับน่าจะเข้าเหยียบพะเนียดนะครับคือโอ้กรงใบนี้สวยโอ้โหลายตัวนี้โอ้สวยมากครับนกตัวนี้ลายดีครับดิบบัวนี่สวยเลยนะครับฝั่งนี้นะฝั่งขวานี่นะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายยังไม่เห็นแดงครับนกแดงครับฝั่งซ้ายไม่เท่าไหร่ครับสู้ฝั่งขวาไม่ได้ครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูอีกครับตัวหนึ่งห่อหุ้มหัวห่อหุ้มมาอย่างดีเลยโอ้ตัวนี้ตัวยาวดีครับพี่น้องครับยาวใหญ่ด้วยนะครับสำหรับ
นกน่าจะสดสดใหม่ๆเนี่ยนะครับผมต่อมาได้โอ้นี่อันตรายนะพี่น้องครับนี่เชือกแบบนี้นะครับถ้าห้อยมางี้ถ้าเกิดมันพันขาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผมห้อยเลยนะครับแล้วก็นกขานี่บาดเลยนะครับนี่อันตรายนะพี่น้องครับเชือกขาวอย่าให้มันร่วงลงมาโอ้มีไม้ด้วยครับนี่ระวังนะครับระวังอย่างดีเลยแบบนี้นะครับบางทีขามันไปเกี่ยวนะมันบอกไม่ถูกครับถ้ามันรอดก็รอดไปนี่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นกตัวยาวดีนะครับไปดูอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นโซนกลางๆครับนกนี่ตัวใหญ่นะครับโซนกลางๆแต่นกถ่ายขนแล้วนะครับถ่ายขนเป็นขนบ้านแล้วครับนกตัวนี้ครับถ่ายขนเป็นขนบ้านเรียบร้อยแต่มันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่นะครับนกอ่ะจนกว่ามันจะนู่นแหละครับผมเราออกไปออกตอไปออกไล่ออกฝึกนั่นแหละนกมันถึงจะอยู่ครับนกอ่ะอันนี้อีกหนึ่งตัวครับน่าจะถ่ายขนเนี่ยแล้วเพิ่งถ่ายขนเสร็จใหม่ๆด้วยแหละผมว่าเนี่ยนะครับนกอ่ะเป็นขนบ้านแล้วนะครับถ่ายขนช่วงล็อตเมื่อกี้เนี่ยนะครับหน้าฝนช่วงมิถุนาเมื่อกี้นะครับผมแล้วมีตรงนี้อยู่4ตัวนะครับตัวนี้เป็นนกสวยครับนกยาวนะครับสนับปีกหนาเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าติดแหลมเลยจะมีเปรียวหน่อยนะครับแต่นกที่อายุเยอะคือในตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเจ้าของไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรยังไงเข้าป่าพี่น้องดูได้ประมาณนี้นะครับเนาะส่วนบริเวณนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับเนาะก็หนุนนะครับนกต่อท่านสามตัวอยู่ครบอาจจะเอานกใหม่ไปฝึกหรือเปล่าครับช่วงนี้ช่วงข้าวมันเหลืองพอดีนะครับผมเอาล่ะพี่น้องครับก็เดี๋ยวผมมาใหม่นะครับมานึกว่าท่านจะอยู่ถ้าท่านอยู่นี่คงจะได้มีการแบ่งนกกันนะครับเกิดขึ้นช่วงนี้ก็น้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่นะครับน้ำท่วมหลายพื้นที่มากนะครับวันนี้ผมก็ไปส่งนกนะครับให้กับอาจารย์นะครับที่โทรเข้ามานะครับนกที่ผมแบ่งมาจากพวกควรนะครับหนึ่งเท่านะครับตอนนี้ก็ส่งไปที่ชัยภูมินะครับผมเจ้าของรถส่งนกบอกว่าหลายพื้นที่เข้าไม่ได้ครับช่วงนี้นะครับน้ำท่วมนะครับช่วงนี้เป็นปัญหาเอาล่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าผมมาดูใหม่นะครับก็มาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องครับมาถึงบ้านปุ๊บก็มาดูสถานการณ์น้ำเลยครับพี่น้องครับอันนี้คือที่ท่านเห็นนี่คือลำน้ำพองนะครับแม่น้ำนะครับเป็นลำน้ำพองนะครับนี่แหละขึ้นมาจะถึงนั่นแล้วครับอันนี้คือตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับนาผมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับน้ำก็เขาว่าเขาจะปล่อยมาอีกครับมันจะมีที่ต่ำอยู่ครับแถวท้ายบ้านนะครับท้ายหมู่บ้านจะมีคันที่กั้นน้ำนี่ต่ำตอนนี้น้ำเข้ามาแล้วนะครับน้ำเข้ามาท้ายหมู่บ้านแล้วนะครับผมนี่ก็อันนี้เป็นต้นหมู่บ้านนะครับนี่นะครับก็ยังถือว่าเหลืออีกเยอะอยู่ครับพี่น้องครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับนะถ้าปล่อยมาอีกก็คือมันจะเข้าด้านหลังนะครับน้ำพองนะครับจะเข้าด้านหลังนะครับนี่นะครับบริเวณตรงนี้นกก็เป็นต่อนะครับนกตรงนี้นะครับต้องข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นนะครับนี่โหครับขึ้นสูงมากครับพี่น้องครับก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับผมถามที่บ้านว่าอีกประมาณ2วันนะเพราะว่าเขาจะปล่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับปล่อยน้ำเพราะว่าน้ำมาจากหนองบัวลำพูนะครับมาเขื่อนอุบลราชนะครับแล้วก็น้ำพองครับผมปล่อยนะครับออกมานะครับตรงนี้เนาะเอาละนะครับก็
ดูนะครับสถานการณ์รอดูสถานการณ์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปเอาข้าวก่อนครับไปเอาข้าวให้นกก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวกำลังออกรวงนะครับผมจะเป็นข้าวน้ำนมนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นกนั้นคึกนะครับมีโปรตีนสูงนะครับผมเอายังไงเดี๋ยวไปที่ป่าข้าวเลยครับพี่น้องครับมาถึงนะครับบริเวณนานะครับนาของผมแล้วนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับนาทามนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามอยู่เมื่อคืนว่านกนาทามนะครับเป็นอย่างไรนี่แหละครับเป็นแบบนี้แหละนะครับก็คือจะเป็นนกทุ่งนานะครับเห็นไหมครับต้นไม้ก็จะห่างๆครับผมอยู่เป็นยอมเป็นยอมครับบางต้นก็เดียวก็สวยอย่างเงี้ยนะครับผมนี่นกขันอยู่นี่พี่น้องครับเสียงเล็กนะครับนกก็จะเริ่มจับจองแล้วพี่น้องครับเริ่มจับจองที่ทางแล้วนะครับข้าวมันก็เริ่มมีแบบออกรวงมาแล้วครับโอ้เสียงเล็กหองเลยพี่น้องครับฮะโอ้โอ้เสียงกลางพี่น้องครับโอ้ขันเพาะตัวนี้โอ้ครับน่าจะได้มาเยี่ยมยามถามข่าวอยู่แล้วครับพี่น้องครับสักหน่อยนี่เสียงเล็กอยู่ตรงนี้เสียงกลางอยู่ตรงนี้ครับเสียงโอ้โหขันพ่อมากขันลักลากครับพี่น้องครับนี่แหละที่เจ้าอ่างมาทำสถิติอยู่นะครับ 3-4 ตัวนะครับวันนั้นนะครับเฉลยตัวสุดท้ายนี่ครับต้นนี่ครับต้นต้นจัดจานเนี่ยครับต้นดอกทองกวาวเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับอันนั้นเถียงนาผมนะครับนี่มาดูครับทีนี้นะครับข้าวนะครับนี่แหละนะครับมันจะเป็นข้าวปนเนาะปนข้าวเจ้าข้าวเหนียวปนกันนะครับผมก็จะเลือกเอารวงที่มันเป็นเม็ดน้ำนมอ่ะอันนี้ถือว่าแก่แล้วพี่น้องครับเนี่ยนะถ้าอย่างนี้แก่นะครับสีเหลืองแบบนี้แก่นะครับแก่แล้วนะครับก็จะเน้นแบบบีบแล้วให้มันแตกเป็นข้าวน้ำนมนะพี่น้องครับเอาไปให้นกนะโอ้นี่เนี่ยครับอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นน้ำนมได้อยู่ครับนี่นะครับคุณค่าทางสารอาหารเลยแหละนะครับเหมาะสำหรับนกเลยนะครับเอาไปให้ได้ครับบ้านผมจะมีปีละ2ครั้งนะครับถ้าปีไหนได้ทำนาปังก็จะได้2ครั้งอยู่แต่ถ้าไม่ได้ทำนาปังก็คือปีละครั้งครับพี่น้องครับนี่โอ้โหแก่แล้วครับนี่แต่ก็ยังเป็นน้ำนมอยู่ใช่ไหมครับเป็นน้ำนมข้าวเป็นน้ำเลยนะครับผมยังไม่เป็นก้อนนะครับต้องหาอันที่มันเป็นน้ำนมครับให้นกนะสักรวงสองรวงก็ได้ครับไม่ต้องเยอะนะนกเราก็จะเพิ่มความคึกด้วยนะครับพี่น้องครับนี่แก่นะครับก็เยอะครับเยอะหนูนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับจริงๆพวกนี้มันเป็นข้าวปนเนี่ยพี่น้องครับมันต้องเอาออกชาวนาต้องเอาออกครับเวลาไปขายหรือว่าไปกินเนี่ยแหละพี่น้องครับมันจะปนนะครับข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวมาปนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแข็งอันนี้นั่นแล้วนะครับนี่แข็งแล้วนะแต่ก็พอได้อยู่ครับผมเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมหารวงข้าวนะครับเอาไปให้นกต่อครับผมเอาให้นกต่อส่วนนกใหม่ก็อาจจะเอาไปให้ก็เหลืองบ้างนะครับแก่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นข้าวใหม่แล้วกันนะครับแต่นกต่อเรานี่คือต้องหาคัดสรรนะครับสิ่งดีๆให้เขากินนะครับเนาะเอาครับขออนุญาตหาก่อนครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับก็เอาไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าก็ให้ตัวละ 2-3 รวงครับผมถ้าให้เยอะเดี๋ยวก็แห้งก็อะไรไปนะครับนี่แหละนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับนี่นะได้ทั้งนกใหม่นกต่อนะครับกินนะครับก็จะมีอยู่ในนี้แหละนะครับที่เป็นข้าวน้ำนมนะครับส่วนนกใหม่ก็กินไปถือว่าเป็นข้าวใหม่ไปนะครับก็จะมีอยู่2รวงเนี่ยนะครับที่2คำรวงครับที่เป็นข้าวน้ำนมเนี่ยนะครับนี่เช่นตัวเนี้ยนะครับรวงนี้เลยนะครับควรจะหาให้นกนะครับดูพี่น้องครับนี่บีบปุ๊บเนี่ยจะเป็นน้ำเลยนะครับผมนะครับเห็นไหมครับนี่นี่นะครับเขาเรียกว่าข้าวน้ำนมนะครับคุณค่ามันยังไม่เป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นน้ำกำลังก่อตัวเป็นเม็ดครับนี่เห็นไหมครับเป็นน้ำนมนะครับให้เรา
หาอันนี้นะครับถือว่าดีที่สุดนะครับดีที่สุดแล้วครับตรงนี้อันนี้ให้นกต่อนะครับจะได้คึกนะเวลาออกต่อนะครับไม่ต้องใช้ยาอะไรมากมายครับพี่น้องครับเราหาจากธรรมชาตินี่แหละนะครับนี่นะครับอันนี้ยังเป็นเม็ดนะครับเป็นน้ำนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสิ่งไหนดีนะครับสิ่งไหนที่มีประโยชน์นะครับซึ่งเราหาได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็หาให้นกกินนะครับอีกนึงก็คือปูนาครับผมตอนนี้มันยังไม่ตายแล้วครับมันต้องรอให้นู่นแหละครับเกี่ยวข้าวนะครับช่วงมีนาเมษานะครับช่วงนี้ก็คือปูที่มันเคยอยู่บริเวณนี้อาจจะมีแบบตายนะครับตากแดดให้เราแห้งกรอบแล้วก็เอาบดให้หรือว่าหอยก็ได้ครับผมหอยเปลือกหอยขมนะครับหรือหอยเชอรี่ก็ได้นะครับแต่ต้องระวังคือถ้าเอาไปใหม่ๆก็อาจจะแบบบางยาอะไรประมาณนี้นะครับโดนยาเบื่อยาอะไรครับซึ่งช่วงนี้อันตรายนะครับช่วงนี้ถ้าเอาไปก็ต้องเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปนั่นนะครับให้มันตายแล้วก็ตากแดดนะครับเนาะถือว่าเป็นอาหารเสริมอีกชนิดหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยนะนี่นกคึกอยู่ตลอดเวลาก็คือนกต้องกินพวกนี้ครับพวกแคลเซียมนะครับก็พาพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องครับสบายสบายนี่แหละนะครับผมต่อนกก็ผมก็เล่นอย่างนี้มานะครับทั้งชีวิตนะครับที่เล่นนกมาก็นี่นะครับส่วนมากจะเจอแบบนี้นะครับนาทามซะส่วนใหญ่นะครับบรรยากาศนะครับโล่งๆนะครับบางทีใส่ก็ไม่ได้เฝ้านะบางทีก็เข้าบ้านได้ก็มีใส่ทิ้งไว้แล้วก็เข้าบ้านเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโคกหรือเป็นภูเขานี่ไม่ได้นะครับคาดสายตาไม่ได้เลยครับเพียงเชี่ยววินะเชี่ยววิหัวหายนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับคงจะได้มาต่ออีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์คงจะได้มาแถวๆนาธรรมนะครับผมขี่รถมาก็เห็นมีบางที่ก็เกี่ยวไปแล้วนะครับข้าวสุกไปแล้วพร้อมเก็บเกี่ยวไปขายแล้วนะครับก็มีอยู่นะครับแต่ส่วนมากจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับแต่ก็ยังเนี่ยนะครับมีข้าวที่มันเป็นแบบนี้นะครับโผล่มาอย่างคือนกก็คึกเหมือนกันนะครับนกสงสัยตีถิ่นแล้วครับตอนนี้นะครับแบ่งที่แบ่งทางกันแล้วนะครับมันจะโซนไหนเป็นของ ตัวนั้นตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สบายสบายครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาดูธรรมชาตินะครับนกครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับเอาละก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ